ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมพวกเราแล้วก็วันนี้เราจะไปเฮ็ดหยังกันโอ้ยไปทำอะไรกันก็ให้ติดตามดูตอนต่อไปเลยนะก็ไม่ค่อยของเท่าไหร่ไปติดตามดูก็ได้ซ้อมเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่กลัวแต่ที่กลัวอย่างเดียวกลัวเธอเดินจากไปทำในยิมจะให้หล่อได้ไงก็นาตะก้อไทยไม่ใช่ดาราต่อไปจะลงทีมอะเล่นลงทีมกันแล้วก็ให้ทุกคนไปตามดูนะลงทีมแล้วเป็นไหมเวลาแตะยอดเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเฮ้ยทำไมเครียดจังทำยังไงถึงจะยอดได้อยากยอดได้เหมือนพี่ๆทีมชาติพรุ่งนี้จังBurning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling. เราแปลกไหมหยอดตรงไหนก็ไม่ได้แต้มหยอดตรงไหนก็โดนเกี่ยวเอาไงดีถามโค้ชไปปะลองโค้ชคะพวกหนูต้องเตะยังไงคะเตะหยอดให้ผ่านบล็อกไม่ให้เขาเกี่ยวได้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันในเทคนิคการหยอดนะคะคืออย่างที่น้องๆสงสัยว่าทำไมหยอดไปแล้วทำไมเขาถึงเกี่ยวได้ส่วนมากนะคะธรรมชาติของคนเก็บหยอดนะคะหน้าซ้ายเป็นจริงๆจะไม่ให้หยอดข้ามบล็อกลงไปที่หน้าซ้ายข้อหนึ่งด้วยความที่หน้าซ้ายเนี่ยเป็นผู้รับที่มีพื้นฐานที่ดีเราก็จะมาสอนเทคนิคให้น้องๆก็คืออยากให้น้องหยอดหลังบล็อกนะคะเราไปดูน้องอะคาเดมี่กันนะคะว่าน้องจะลองทำตามที่เราพูดไว้ได้หรือเปล่าไปติดตามชมกันค่ะจะจัดท่าทางให้เด็กก่อนนะคะโดยการที่สมมุติจากทุกอย่างพื้นฐานง่ายๆก็คือจะเป็นจากการนั่งนะคะให้เด็กนั่งลงนะคะแล้วก็บ
อกเด็กว่าเวลาที่หยอดคือรอให้ตะก้อลงมาโดนประมาณนะคะฝ่าเท้านะคะคือการหยอดถ้าเราจะขาตรงมาตั้งแต่แรกมันจะหยอดไม่ได้คือลักษณะคือให้งอขารอก่อนนะงอปุ๊บลูกพอมาถึงจุดตกของมันเราก็จะส่งขาตามลูกมันก็จะไปด้านหลังนะคะคือเราอยากจะให้หยอดตรงไหนแล้วก็ใช้มุมอย่างนี้ปุ๊บเราจะให้ไปหน้าขวาแล้วก็หยอดอย่างนี้เราจะให้ไปหน้าซ้ายแล้วก็หันลักษณะนี้งอแล้วก็ส่งไปแล้วก็มันก็จะไปตามจุดที่เราอยากจะได้นะคะหลังจากที่จัดท่าทางเสร็จปุ๊บเรามาดูโดยการที่ให้น้องเขานั่งก่อนแล้วก็เราจะโยนตะก้อให้น้องเขาลองหยอดให้ข้ามตะข่ายดูนะคะเป็นไงแจ๋วมาไว้มันใกล้แล้วลูกหยอดมี2ลักษณะนะคะก็คือ 1. โดยการหยอดลูกซันแบ็กแล้วก็2ลูกหยอดโดยการเตะซัมเมอร์ซอโดยเฉพาะน้องฟ้าค่ะมันเป็นลูกเก่งของเขาค่ะจริงไม่จริงไปดูกันค่ะไม่ต้องผิดก็เป็นทิปสุดท้ายสำหรับของตัวเตะนะคะน้องๆก็ลองเอาไปฝึกดูนะคะว่าวิธีการหยอดมันจะช่วยเราได้หรือเปล่าในเวลาที่เป็นเกมคับขันในเป็นลูกสำคัญอีกลูกนึงนะคะฝากติดตามทางเพจสโมสรเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเพจและคลิปของสโมสรฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ซ้อมหยอดมาแล้วเหรอใช่ซ้อมเสร็จแล้วนะรู้จักเอาไปใช้ในเด้อ เพราะว่ากูแพ้ซุ่มมือเลยอ่ะ มึงเข้าใจไหมเข้าใจมึงให้กูชนะแนตี้เฮ้ยของเหลือน้อยแล้วนี่มันมีอะไรใหม่ๆบ้างเปิดเข้าไปดูตัวได้เลยอุ้ยกระเป๋าก็มีตัวนี้สบายไปเรียนได้นะไอปีเตอร์เอ้าไอปีเตอร์เดี๋ยวยุ่งใส่เนี่ยโอ๊ยไม่ได้ที่อย่างว่านี่มานี่มาเบิกในสัปดาห์หน้านะคะพวกหนู2คนก็จะพามาทัวร์ที่ช็อปว่าเหลืออะไรบ้างนะคะก็ขอบคุณนะที่ว่าอะไรนะที่ช่วยอุ่นหนุนพวกเราอ่ะพวกไทยได้หรอมั้ยพวกไทยแล้วแหละที่ช่วยอุ่นหนุนพวกเราแล้วก็สนับสนุนพวกเราก็ติดตามพวกเราเยอะๆนะกดไลค์กดแชร์นะคะกดเพจให้กับสโมสร